This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การปลูกกัญชาให้ได้ปริมาณสารเนี่ยมันจะมีวิธีขั้นตอนปลูกที่ค่อนข้างซับซ้อนคือทุกอย่างจะต้องถูกคอนโทรลเราไม่สามารถเอากัญชาไปปลูกกลางแดดรดน้ำพรวนดินเหมือนต้นไม้ปกติได้พวกนั้นจะทำให้เราได้สารออกฤทธิ์ที่มันไม่ค่อยคงที่เพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าจะปลูกจริงๆแล้วต้องอยู่ในสภาวะปิดคือห้องปิดคอนโทรลทั้งอากาศความชื้นแสงแดดอุณหภูมิทุกอย่างเพื่อให้ลำต้นสูงขนาดเหมาะสมออกดอกจำนวนเหมาะสมสารเหมาะสมเพราะฉะนั้นที่ออกมากระทรวงรับรองเนี่ยส่วนใหญ่เราก็อาจจะพอมั่นใจได้ว่าปลูกเนี่ยน่าจะโอเคแล้วก็มีปริมาณสารที่เชื่อถือได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามเรื่องราวดีๆกันในวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันนะอยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะถึงเรื่องของผลกระทบจากการใช้กัญชาที่นอกเหนือจากการแพทย์นะคะเราก็คุยกันไปเรื่องนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นการให้ความรู้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะให้ที่เราได้เน้นย้ำว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามทำความเข้าใจนะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องใหม่ในการที่มีหลายคนนำมาใช้นะคะวันนี้เราจะคุยกับแพทย์หญิงสุทธิมนต์ธรรมเตโชนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ก็ถือว่าให้ความรู้กันกับคุณผู้ฟังด้วยนะตัวเองก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมไปด้วยนะคะถึงเรื่องของผลกระทบจากการใช้กัญชาที่นอกเหนือจากการแพทย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกัญชาที่เราเอามาใช้ในแวดวงการแพทย์กับนอกเหนือจากการแพทย์เนี่ยอยากให้คุณหมอได้ช่วยอธิบายหน่อยว่าในการนำมาใช้มันมีความแตกต่างกันยังไงอะคะโอเคค่ะงั้นก็เรามารู้จักคำว่ากัญชาทางการแพทย์ก่อนนิดนึงแล้วกันนะคะโดยทั่วไปกัญชาทางการแพทย์เนี้ยจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสารสกัดจากกัญชานะคะโดยที่จุดประสงค์ของสารสกัดเนี้ยก็คือเพื่อใช้ทางการแพทย์ก็คือเพื่อการรักษาหรือว่าเพื่อการวิจัยนะคะแต่ว่าจะไม่ได้รวมถึงกัญชาที่ยังเป็นพืชอยู่หรือเป็นส่วนประกอบของพืชที่เรามองเห็นได้เช่นยอดดอกใบลำต้นรากอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เรียกว่าเป็นสารสกัดค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักไม่ได้ถูกใช้เพื่อทางการแพทย์ซะเท่าไหร่อ๋อก็คือเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้เราเห็นภาพชัดเจนละการแยกประเภทของการใช้เพื่อการแพทย์ก็จะมีการสกัดออกมามีสาร THC ใช่ในปริมาณที่เหมาะสมกับการนำมาใช้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มันมีสาร CBD ที่หลายคนก็อาจจะยังสับสนอยู่ว่าเอ๊ะตกลงTHC CBD ต้องตัวไหนอันไหนกันแน่แล้วต้องปริมาณเท่าไหร่อ๋อค่ะก็ตัวกัญชาเองเนี่ยค่ะหลักๆจริงๆเขามีสารออกฤทธิ์เป็นร้อยตัวนะคะแต่ว่าตัวที่ได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับการศึกษามากก็จะมี2ตัวด้วยกัน1คือ THC THC หรือว่าเตตราไฮโดแคนนาบินอลตัวเนี้ยค่ะฤทธิ์ของเขาหลักๆที่มีผลก็คือสภาพจิตใจนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะทำให้เรารู้สึกเคลิบเคลิ้มมีความสุขมากขึ้นทำใหอาเจียนลดลงได้นะคะเพราะฉะนั้น THC ส่วนใหญ่ในทางการแพทย์ก็เลยมักถูกนำไปใช้เพื่อทำให้คนไข้ที่เบื่ออาหารกินอาหารได้มากขึ้นนะคะหรือว่าใช้ในการประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เขารู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อแก้อาการอาเจียนหลังจากการให้เคมีบำบัดอันนี้สำหรับ THC ทางการแพทย์นะคะส่วน CBD เนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นสารออกฤทธิ์อีกตัวที่ได้รับความสนใจเหมือนกัน CBD หน้าที่หลักของเขาเนี่ยคือทำให้รู้สึกผ่อนคลาย relax โดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะการรักษาที่เกิดจาก CBD เนี่ยก็เลยมักเป็นในการแก้ภาวะเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคลมชักชนิดที่รักษาหายได้ยากก็มาจะใช้ส่วนที่เป็น CBD มากกว่าคือฟังดูแล้วถ้าในการเอากัญชามาใช้ทางการแพทย์เนี่ยมันจะมีความชัดเจนของการเอามาใช้เพื่อในการรักษาอะไรหรือบำบัดหรือบรรเทาค่ะเราจะรู้ว่าสารออกฤทธิ์คืออะไรแล้วก็เรามักจะรู้ว่าขนาดที่จะต้องใช้เนี่ยคือเท่าไหร่กันแน่ฟังแล้วก็น่ากังวลใจขึ้นมาอยู่ในใจนิดๆตรงที่ว่าคือมันมีกระแสอยู่ในโซเชียลเหมือนกันค่ะคุณหมอว่าอาจจะมีบางคนไปเอามาแบบทำเป็นสารสกัดอะแต่คือเราไม่รู้ว่าเขาสกัดยังไงไม่รู้ในรูปแบบไหนด้วยแล้วสาร THC มันมีมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราไม่รู้แล้วมันมีขายอยู่ในทั่วไปหาได้เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นภัยมืดก็ไม่ถูกนะคะอันนี้ก็คือทำใ
ผู้บริโภคมีความระมัดระวังมากขึ้นดีกว่าโดยทั่วไปกัญชาที่มีการใช้ทางการแพทย์เนี่ยที่เขามีการรับรองก็จะมีของอย.นะคะแล้วก็มีของอภัยภูเบศแล้วก็มีอีกนิดๆหน่อยๆสามารถหาดูได้ในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะถ้าเราไปดูฉลากเขาจะมีการระบุชัดเจนว่าขวดเนี้ยเป็น THC ขวดนี้เป็น CBD หรือขวดเนี้ยมีทั้ง2 อย่างในอัตราส่วนเท่าไหร่1หยดมีปริมาณสารเท่าไหร่อันนี้คืออย่างน้อยผู้บริโภคก็แน่ใจว่าผลิตจากสถานที่ที่กระทรวงรับรองว่าคุณภาพได้มีปริมาณสารที่ทราบแน่นอนชัดเจนมีวิธีส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะมีวิธีการปลูกเพื่อที่ให้ได้สารออกฤทธิ์ในปริมาณที่ค่อนข้างเหมาะสมโอ้เขาควบคุมตั้งแต่การปลูกใช่ค่ะการปลูกกัญชาให้ได้ปริมาณสารเนี่ยมันจะมีวิธีขั้นตอนปลูกที่ค่อนข้างซับซ้อนคือทุกอย่างจะต้องถูกคอนโทรลเราไม่สามารถเอากัญชาไปปลูกกลางแดดรดน้ำพรวนดินเหมือนต้นไม้ปกติได้พวกนั้นจะทำให้เราได้สารออกฤทธิ์ที่มันไม่ค่อยคงที่เพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าจะปลูกจริงๆแล้วต้องอยู่ในสภาวะปิดคือห้องปิดคอนโทรลทั้งอากาศความชื้นแสงแดดอุณหภูมิทุกอย่างเพื่อให้ลำต้นสูงขนาดเหมาะสมออกดอกจำนวนเหมาะสมสารเหมาะสมเพราะฉะนั้นที่ออกมากระทรวงรับรองเนี่ยส่วนใหญ่เราก็อาจจะพอมั่นใจได้ว่าปลูกเนี่ยน่าจะโอเคแล้วก็มีปริมาณสารที่เชื่อถือได้ส่วนที่ของคุณสุรีพรได้พูดมาก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ทราบปริมาณว่ามันมีอะไรเท่าไหร่กันแน่อันนี้ก็มีความน่ากลัวใช่ค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยพอมันเกิดอาการข้างเคียงขึ้นมาเราจะตอบไม่ได้แล้วว่าสรุปคนไข้เนี่ยได้รับสารออกฤทธิ์ตัวไหนมากน้อยขนาดไหนหรือว่ามีการปนเปื้อนของสารอย่างอื่นที่เราไม่ต้องการเข้ามาหรือเปล่าคือเพราะฉะนั้นในการที่จะเลือกซื้อเลือกใช้ก็แล้วแต่เนี่ยก็คือต้องถ้าในการที่จะเลือกซื้อเองเนี่ยต้องระวังด้วยใช่นะคะโดยเฉพาะไม่มีที่มาที่ไปอ่ะใช่แบบคุณคนข้างบ้านให้มาทำเองสกัดเองอย่างเงี้ยก็ให้เผื่อใจนิดนึงละกันค่ะว่าอันตรายนิดนึงคือเข้าใจว่ามันอาจจะมีเรื่องของภูมิปัญญาหรือว่าในความรู้ที่ของอาจจะบรรพบุรุษให้มาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความรู้ทางการแพทย์พื้นบ้านหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าในบางอย่างเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกคุณผู้ฟังไปว่าบางอย่างขนาดเขาปลูกเนี่ยยังต้องอยู่ในความควบคุมห้องปิดอุณหภูมิความแสงต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อไม่ใช่บอกว่าคนนี้ใช้ดีส่งต่อเฮ้ยเนี่ยใช้ดีอีกคนอาจจะไม่ได้ดีด้วยเหมือนกันก็ได้เพราะแต่ละคนสภาพร่างกายไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ขออนุญาตย้ำไม่ได้บอกว่าคืออันนี้เราเป็นในลักษณะของการให้ความรู้ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ใช้หรืออะไรแต่ถ้าสมมติว่าคุณในแง่ของการที่จะใช้เพื่อการรักษาคุยกับคุณหมอก่อนไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในทุกๆโรงพยาบาลก็มีคุณหมอที่จะให้ความรู้ในด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นโรงพยาบาลในเครือของกระทรวงสาธารณสุขก็น่าจะมีคลินิกกัญชาค่ะซึ่งก็จะมีแพทย์ที่พร้อมจะให้คำแนะนำประชาชนคราวนี้จริงๆเรื่องของกัญชาอยากจะบอกท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสมมติว่าท่านมีการใช้กัญชาไม่ว่าจะเพื่อสาเหตุทางการแพทย์หรือว่าเพื่อสาเหตุอื่นใดก็ตามอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวที่จะบอกคุณหมอคือเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ใช่ความลับเนาะแต่ว่าคุณหมอก็สามารถใช้ในประวัติกัญชาเนี่ยเพื่อประเมินสภาวะทางสุขภาพของคนไข้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นบอกคุณหมอเธอค่ะว่าเราใช้อะไรอยู่ของยี่ห้ออะไรหรือถ้าไม่มียี่ห้อเราได้มาจากไหนจากใครเพื่อคุณหมอเขาจะได้ให้คำแนะนำถูกว่าที่คุณทำอยู่นี้มันอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในอนาคตหรือว่าโอเคที่ทำอยู่เนี้ยก็ดีแล้วเดี๋ยวหมอจะได้ติดตามเรื่องนู่นนี่นั่นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงหลังๆเวลาตรวจคนไข้หมอก็ถามเหมือนกันว่าสรุปใช้ไหมโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลายคนเขาก็เลือกที่จะใช้กัญชานะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นหมอก็จะได้จดไว้ว่าโอเคคนนี้มีประวัติใช้กัญชาหมอจะได้ระมัดระวังเผื่อวันนึงเขามาโรงพยาบาลด้วยอาการอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยค่ะประวัติที่คนไข้แจ้งไว้ก็จะมีประโยชน์กับตัวคุณเองในอนาคตแต่จริงๆเคยได้ยินมานานพอสมควรแล้วนะคะคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของบางคนที่เขาใช้กัญชาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องบรรเทาความเจ็บปวดอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เคยได้ยินมาเหมือนกันแต่ไม่ได้คิดว่าแบบในยุคนี้ที่คุณหมออาจจะต้องเพิ่มคำถามในการถามคุณไข้ว่ามีไหมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ถ้าถามก็บอกเธอค่ะไม่คุณหมอไม่ดุหรอกอันนี้เราก็เข้าใจแล้วคือความเจ็บปวดเวลาคนไข้อ่ะมันทุกทรมานอยู่แล้วแหละขนาดเราไม่ได้เป็นแต่เพื่อนเป็นอย่างเงี้ยแต่เพื่อนเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ยังรู้สึกว่าโอ้โหแบบสงสารอะไรก็ได้ขออะไรก็ได้แหละที่มาช่วยเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหมอก็จะไม่ได้ว่าคนไข้เนาะแบบถ้าคุณจะเลือกใช้กัญชาซึ่งมันเป็นยาทางเลือกแต่ขอแค่บอกกันเราจะได้หาวิธีการให้ที่มันระมัดระวังแล้วก็เหมาะสมมากขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะขนาดเมื่อก่อนที่ตัวเองผ่าตัดเสร็จแล้วค่ะมันปวดแค่ปวดแผลนะคะคุณผู้ฟังยังต้องแบบคุณหมอต้องให้มอร์ฟีนระงับปวดอย่างเงี้ยค่ะใจเราแบบเต้นแบบแรงรัวจนแบบว่าหูเราไม่เคยหัวใจเหมือนแบบเราจะช็อกไหมเลยด้วยซ้ำนี่แค่ขนาดมอร์ฟีนที่เขาใช้ในเรื่องการแพทย์เนี่ยจริงแบบที่ปกติแล้วนะคะแต่นี้กัญชาเราก็ไม่รู้เนาะแต่ละคนสภาพที่แบบอาจจะรับได้มากน้อยแค่ไหนก็ต่างกันแต่ทีนี้ในทางการแพทย์อันนี้ไม่ห่วงละนะคะมันอยู่ในการควบคุมอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นในเชิงแบบจะบอกใช้คำว่าอะไรสันทนาการสันทนาการบันเทิงอะไรแบบนี้ที่มาเป็นใบมีผสมอยู่ในอาหารบ้างหรือในการที่จะเอามาใช้เพื่อการอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือสันทนาการคุณผู้ฟังคงนึกออกเนาะรวมหมดละการเสพนะคะก็คือง่ายๆเป็นการเสพงั้นอาจจะขอแบ่งเพื่อนันทนาการก่อนละกันนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงเพราะว่าเขาจะใช้กัญชาในปริมาณที่มันเยอะมันจะไม่เหมือนกับคนใส่กัญชาเพื่อเป็นผงชูรสนิดๆหน่อยๆหรือต้มเป็นน้ำชาอันนั้นปริมาณสารมันก็จะน้อยเพราะว่าจำนวนใบที่เขาใส่น้อยถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเขาต้องการจะให้นันทนาการจริงๆเนี่ยกัญชามันต้องถึงเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเสี่ยงเพราะกัญชาที่ใช้จะเยอะมากคราวนี้เพื่อนันทนาการมันจะมาในรูปแบบไหนบ้างอันนี้ถือว่าเป็นการให้ความรู้คุณผู้ฟังละกันว่ามันจะเข้าถึงตัวเราได้ยังไงเนาะอันดับที่หนึ่งที่ฮอตฮิตที่สุดนะคะก็คือการเผาสูตรเหมือนบุหรี่เอากัญชาอาจจะตากแห้งนะคะเอามาม้วนๆจุดไฟเผาแล้วสูดควันเหมือนบุหรี่เลยนะคะสูดควันเหรอคะใช่ค่ะเหมือนดูดบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยเขาจะนิยมมากเพราะว่าสูดปุ๊บมันขึ้นหัวเลยนะคะคือหมายถึงว่านิดๆหน่อยๆแป๊บๆทางเดินระหว่างจมูกกับสมองเนี่ยมันใกล้กันก็จะผ่อนคลายพวกเนี้ยอาการก็จะเร็วนะคะหมายถึงอาการที่เกิดจากสาร THC ก็จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเคลิบเคลิ้มมีความสุขนะคะกับอีกฟอร์มนึงที่เราเจอบ่อยก็คือที่อยู่ในรูปของTSC ที่ละลายในน้ำมันหรือเนยซึ่งพวกนี้มักจะถูกมาทำเป็นขนมเช่นคุกกี้กัญชานะคะช็อกโกแลตบราวนี่อะไรเงี้ยขนมที่มันพวกนี้มีปริมาณของสาร THC สูงเหมือนกันเพราะว่าเสพเพื่อให้มีความสุขแต่ตัวนี้จะเรียกว่าน่ากลัวกว่าการสูดก็ว่าได้เพราะว่าการกินเนี่ยค่ะการออกฤทธิ์ของกัญชามันจะช้าสมมุติว่าสูดเนี่ยภายใน15ถึง30นาทีเราจะเห็นผลแล้วแต่ว่าถ้ากินเนี่ยกว่าจะรอดูดซึมกว่าจะรอผ่านตับนู่นนี่กว่าจะขึ้นสมองเนี่ยก็จะประมาณ30ถึง60นาทีเพราะฉะนั้นบางคนถ้าไม่รู้กินบราวนี่คำแรกทำไมมันยังไม่สุกสักทีกินอีกนะคะใน30นาทีกินหมดก้อนไปแล้วพอถึงตอนที่มันออกฤทธิ์จริงๆเนี่ยเขาจะได้กัญชาในปริมาณที่เยอะมากซึ่งอันเนี้ยก็เป็นจำนวนผู้ป่วยส่วนหนึ่งเลยค่ะที่มาโรงพยาบาลก็คือได้รับสารออกฤทธิ์ของกัญชาในปริมาณที่สูงอ๋อคือมันไปออกฤทธิ์ทีเดียวพร้อมกันจากปริมาณที่เรากินใช่แล้วที่น่ากลัวก็คือพวกเนี้ยมักจะถูกแปรรูปเป็นขนมค่ะซึ่งอร่อยแล้วก็คนที่เสี่ยงที่สุดก็คือเด็กๆเนาะคือบางทีคนโตๆเนี่ยหวังจะกินเพื่อสันทนาการนันทนาการอะไรก็ว่าไปแต่ว่าคนที่เอนจอยกับขนมเนี่ยก็คือเด็ก ก็อย่างในต่างประเทศเนี่ยค่ะก็จะมีข่าวมาตลอดว่าเด็กไปซื้อหรือมีพ่อแม่ซื้ออยู่ที่บ้านเด็กกินเด็กกินก็มาที่โรงพยาบาลต่ออันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันก็เชื่อว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นกระแสอยู่เหมือนกันนะคะคุณหมอแล้วก็หลายคนอยากจะลองตัวเองก็ถามว่าอยากลองไหมก็อยากลองนะคะซื้อน้ำยี่ห้อนึงมาที่เขาบอกว่าเป็นน้ำกัญชาค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ยังไม่ได้แกะเปิดกินเลยกลัวจะแบบว่าเอ๊ะมันต้องกินตอนไหนนะหรือว่าคือเราไม่รู้ว่ามันออกฤทธิ์ตอนไหนแล้วก็ปริมาณที่อยู่ในขวดอ่ะคือมันมีฉลากอะไรถูกต้องชัดเจนแหละแต่แบบมันก็ยังรู้สึกว่าเราควรจะลองไหมเราไม่รู้ว่าปริมาณ
จริงๆมันคืออะไรถูกไหมคะใช่ใช่แล้วถ้าเกิดตัวเราเองเนี่ยคือคนอื่นอาจจะดื่มแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าเอ๊ะถ้าเราเองเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงหรือเราจะดีดจนแบบทำงานคึกครื้นอะไรขนาดนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ ต้องบอกว่าพวกผลิตภัณฑ์คือถ้าไม่รวมกลุ่มสูตรเผาควันหรือว่าเป็นน้ำมันที่ปริมาณเยอะๆนะคะพวกที่อยู่ในรูปอาหารเช่นในน้ำก๋วยเตี๋ยวบางเจ้าใช่ไหมคะหรือว่าในน้ำชาในน้ำดื่มบางยี่ห้ออย่างเงี้ยต้องบอกว่าบอกยากว่าปริมาณสารออกฤทธิ์มันจะมากน้อยขนาดไหนคือส่วนหนึ่งเนี่ยคือ THC ตัวที่ออกฤทธิ์เยอะๆนะคะมันละลายได้ดีในพวกไขมันในแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นการต้มในน้ำปริมาณสารที่ละลายออกมามันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากค่ะหรือเอาจริงๆในเท็กซ์ฝรั่งเขาก็จะบอกเลยว่า unpredictable ก็คือคาดเดาไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะออกมาขนาดไหนนะคะอันนี้ก็พูดยากเหมือนกันว่าพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้จะทำให้คนไข้มีอาการมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเท่าที่เจอเคสมาส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเจอผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลจากการดื่มน้ำหรือผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้นะคะอ๋อก็เดี๋ยวไปลองยังไม่ค่อยเจอเคสแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปริมาณที่เขาใส่มันเยอะขนาดไหนคุณหมอบอกว่างานวิจัยก็ยังบอกเลยว่าคาดเดาไม่ได้ใช่ใช่ค่ะมันคาดเดายากคือการใส่ในอาหารเนี่ยมันจะออกมาแค่ไหนเนี่ยเราไม่รู้เลย มันยากกว่าทางการแพทย์เยอะค่ะที่เรามีคำนวณได้ชัดเจนโอ้โหเนี่ยแหละอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลตามมาด้วยเพราะว่าที่เรื่องนี้ที่เอามาคุยกับให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องนี้แหละที่ผลกระทบมาคืออยากรู้อยากลองมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะตัวเองยังอยากลองเลยแต่ว่าผลกระทบที่ตามมาอย่างขออนุญาตย้อนมาตรงที่คนที่เพื่อสันทนาการนันทนาการอะไรอย่างเงี้ยแบบสูดเข้าไปปุ๊บขึ้นเลยมันภายในไม่กี่นาทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าในการสูดเข้าไปแบบนี้เนี่ยมันมีผลกระทบกับร่างกายยังไงไหมคะต้องปริมาณแค่ไหนถึงจะแบบเอ้ยในวันนึงมันมีผลแน่นอนเลยคือปริมาณแค่ไหนก็พูดยากนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือการใช้กัญชาเนี่ยเขาเชื่อว่ามันทำให้ติดได้ถามว่ามันไม่ได้ติดง่ายคือถ้าในงานวิจัยเนี่ยเขาจะบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ติดง่ายเท่ากัญชาเอ้ยเท่าเหล้าหรือว่าบุหรี่ค่ะค่ะแต่ว่าถามว่าติดได้ไหมติดได้เพราะว่าเขาพบว่าท้ายสุดคนที่สูดกัญชาเนี่ยจะต้องใช้มากขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่าร่างกายเริ่มทนได้อันนี้เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งของการติดและในกรณีที่ใช้มานานถึงจุดนึงพอหยุดใช้เขาจะแสดงอาการของการถอนกัญชาซึ่งการถอนก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งของการติดกัญชาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าติดได้ไหมติดได้ที่คุณสุรีพรถามว่าต้องใช้ปริมาณขนาดไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เขาใช้มานานหรือเปล่าเหมือนคนดื่มเหล้าอะค่ะถ้าเขาดื่มมานานมากๆจริงๆเรากับเทียบกับคนที่ไม่เคยดื่มเหล้าเลยดื่มแก้วเดียวเท่ากันคนที่กินเหล้ามาตลอดเขาก็ไม่เมาถูกไหมคะคนที่ไม่เคยกินก็คือหลับไปแล้วเพราะฉะนั้นปริมาณอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้ป่วยตอนนั้นด้วยว่าเขาเสพมานานขนาดไหนแล้วแบบนี้มันมีผลกระทบกับสมองเราไหมคะถ้าเกิดว่าไปดมจนเสพติดแล้วอะค่ะก็โดยทั่วไปถ้าระยะสั้นเลยนะคะสมมุติว่าจุดสูตรฟุตอย่างเงี้ยปกติกัญชาก็จะมีเอฟเฟคหลักๆ2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือต่อสมองแล้วก็จิตใจเนาะจิตใจก็คือเคลิ้มผ่อนคลายสมองก็ไปในแนวเดียวกันแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยพอสมองมันผ่อนคลายมากๆเนี่ยการประสานงานในสมองมันจะไม่ปกติให้นึกถึงตอนดื่มเหล้าก็ได้ค่ะการควบคุมตัวเองมันจะเริ่มลำบากมากขึ้นการคิดตัดสินใจอะไรที่มันมีความซับซ้อนมันจะทำได้ยากขึ้นค่ะนะคะอันนี้เป็นระยะสั้นก่อนเนาะแล้วก็ต่อมานอกจากสมองและจิตใจก็จะเป็นส่วนที่เป็นผลกระทบต่อร่างกายอื่นๆที่เจอบ่อยที่สุดก็คือระบบไหลเวียนโลหิตคือหัวใจเขาจะเต้นเร็วพรุ่งนี้เสพเสร็จบางคนจะรู้สึกใจสั่นบางคนอาจจะมีอาการหน้ามืดได้เพราะว่าหลอดเลือดในร่างกายมันขยายตัวไปหมดเลยเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมันจะลดลงเขาก็อาจจะลุกขึ้นมาหน้ามืดเป็นลมเนี่ยก็เป็นได้เหมือนกันแล้วก็มีรายงานที่บอกว่าการเสพกัญชาใหม่ๆในช่วงแรกๆคือหลังเสพไม่กี่นาทีเนี่ยหลอดเลือดมันจะมีการหดตัวซึ่งหลอดเลือดบริเวณที่หดตัวแล้วน่ากลัวก็คือหลอดเลือดสมองกับหลอดเลือดหัวใจเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบหลังจากเสพกัญชาใหม่ๆเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นมากอันนี้คือในกรณีที่เสพเยอะจริงๆนะคะค่ะส่วนผลกระทบในระยะยาวเนี่ย
ก็เป็นได้หลากหลายมากแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เขามีคนพูดถึงเยอะๆก็คือความสามารถในการทำงานของสมองไม่ว่าจะเป็นการคิดคำนวณก็คือ IQ นะคะความจำอะไรเงี้ยมันอาจจะสูญเสียไปโดยเฉพาะในประชากรกลุ่มที่เริ่มได้เสพกัญชาก่อนที่สมองมันจะเจริญเติบโตเต็มที่ก็คือในวิจัยเนี้ยก่อน20ปีค่ะถ้าเด็กๆเช่นวัยม.ปลายเริ่มเสพเขาก็มีการศึกษาวิจัยมาว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาพบว่าความสามารถในการจดจำ IQ อ่ะน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้จริงๆค่ะค่ะแล้วก็ผลกระทบอีกอันที่น่ากลัวก็คือความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเพราะว่าส่วนใหญ่สันทนาการนันทนาการของเราเนี้ยก็ยังเป็นจากการสูบใช่ไหมคะเวลาสูบมีการเผาไหม้มันก็จะมีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดมะเร็งช่องปากมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามคือพวกมะเร็งปอดมันผลงานวิจัยมันยังไม่ชัดเจนเท่ากับของบุหรี่เท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามะเร็งตัวนึงที่เขาบอกว่าการศึกษาเนี่ยเจอแน่ๆก็คือความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งอัณฑะในประชากรกลุ่มที่อายุน้อยที่ไม่ได้มีประวัติเสี่ยงในครอบครัวมาก่อนซึ่งเขาก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งน่าจะมีความสัมพันธ์กับสารจากกัญชาเนี่ยแหละค่ะอันนี้คือไม่ได้มาบอกว่าคนที่อายุเลยวัยที่เป็นนักเรียนแล้วสมองพัฒนาเต็มที่แล้วเราจะไม่เป็นเป็นนะคะไม่ใช่บอกว่าแต่คือโอ๊ยพอคุณหมอพูดมาปุ๊บเนี่ยนึกถึงภาพเรื่องข่าวที่ผ่านมาว่าน้องๆในโรงเรียนสูบกัญชากันแบบควันขโมงของใช่อะไรประมาณนี้บอกอุ๊ยอย่าพึ่งเลยใจเย็นๆค่ะกัญชาเนี่ยเขาจะมีประชากรบางกลุ่มที่เราควรจะป้องกันเขาจากการได้รับสารพวกนี้เนาะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าค่ะท้ายที่สุดเขาก็จะโตไปเป็นคนที่ทำให้ประเทศเราไปต่อนะคะเราก็ควรที่จะให้เขาโตมากับสมองที่ดีนะคะแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็จริงๆพวกควันคนพวกเนี้ยสูบคนเดียวคนรอบข้างก็โดนด้วยคุณครูที่เดินในโรงเรียนหรือว่าเพื่อนคนอื่นที่เขาไม่ได้อยากเนี่ยก็ต้องระวังคล้ายๆบุหรี่แหละเนาะที่แบบว่าควันบุหรี่มือสองอันนี้เป็นความกัญชามือสองเพียงแค่ว่าผลกระทบอาจจะไม่ได้เท่ากับบุหรี่แต่ก็ไม่ได้หมายว่าจะไม่มีผลกระทบบางคนอาจจะได้กลิ่นนิดเดียวผลกระทบเยอะเลยในตอนนั้นเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นก็อย่าเลยดีกว่าเนาะเอาแบบว่าไปจินตนาการอย่างอื่นดีกว่า กิจกรรมมีเยอะค่ะกิจกรรมมีเยอะนะคะนอกเหนือจากสันทนาการในการที่เอามาแบบโอ้โหอันนี้ก็จริงจังสันทนาการจริงจังไปกับอีกรูปแบบหนึ่งที่โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นข้อกังวลอยู่เหมือนกันเรื่องของเอามาเป็นส่วนประกอบในอาหารเอามาปรุงคือเดี๋ยวนี้ถ้ามีคำว่ามากินกันที่ไม่ใช่นอนหนูแล้วนะกันยอหญิงมากินกันชาหรืออะไรเงี้ยบางร้านก็บอกบางร้านก็ไม่ได้บอกค่ะคุณหมออย่างเงี้ยมันน่ากังวลเหมือนกันนะคือถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างแบบดีเดินเข้าไปร้านนี้ค่ะไปกินโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่าเขาปรุงอยู่ในน้ำซุปอย่างนี้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะมันจะมีผลอะไรกับคนที่ไม่เคยมาก่อนไหมคะเข้าใจว่าน่าจะมีนะคะคืออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาใส่กัญชามันขนาดไหน คือถ้าเขาใส่ไม่มันใส่น้อยๆเราก็อาจจะไม่รู้สึกคำว่ามันของคุณหมอมันก็คือ มันก็คือกินแล้วรู้อะค่ะคือถ้าสมัยก่อน เขาก็จะบอกว่าคนกินกัญชาถ้าในต้มเรามีกัญชาเนี่ยเราจะปราบชาชานิดๆไม่ใช่ผงชูรสใช่ไหมเดี๋ยวจะเข้าใจผิด ไม่ใช่บางคนก็จะรู้สึกมันลิ้นมันชาชาหรือ ว่าบางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ถ้าใส่เยอะจริงๆคราวนี้ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงจริงๆก็คงมีหน่วยงานที่พยายามพัฒนาชุดตรวจกัญชาอยู่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงให้ประชาชนทุกคนได้ใช้อะนะคะในระหว่างนี้สิ่งที่เราทำได้ในฐานะผู้บริโภคก็คือจะว่ายังไงดีล่ะถามก่อนเลยถามก่อนเลยมีหรือเปล่าใช่อาจจะต้องถามเขาหรือถ้าอยากลองอันนี้ก็เป็นสุดแล้วแต่นะคะแต่ว่าก็อยากบอกสำหรับผู้ประกอบการละกันก็คือเรื่องแบบนี้เราอาจจะต้องอาศัยความรับผิดชอบแล้วก็ความโปร่งใสคือเราต้องกล้าเนาะคือถ้าเราอยากที่จะใส่กัญชาจริงๆโดยที่เราเชื่อว่าเอ้ยมันทำให้อาหารเราอร่อยเราก็ต้องบอกว่าอันไหนใส่อันไหนไม่ใส่เพราะว่าก็จะมีคนกลุ่มนึงที่เขาไม่ควรจะได้สารกัญชาจริงๆนอกจากเด็ก
ที่หมอพูดไปอะค่ะก็จะมีคนท้องหญิงที่ให้นมบุตรหรือคนไข้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเนาะซึ่งเวลาเราขายของเราไม่ได้มานั่งถามนะว่าคุณมีโรคประจำตัวอะไรไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้มากที่สุดก็คือความโปร่งใสแหละว่าใจกันไปเลยเนี่ยร้านนี้ใส่นะชามนี้ไม่ใส่ชามนี้ใส่อย่างเงี้ยค่ะผู้บริโภคเขาก็จะได้มีความเชื่อมั่นในร้านคุณแล้วท้ายที่สุดมันก็จะเป็นสังคมที่ปลอดภัยมากขึ้นใครเลือกที่จะใช้ก็โอเคหรือใครเลือกที่จะไม่ใช้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องได้รับสารแบบนั้นเหมือนกันคือในปริมาณเราไม่รู้จริงๆนะคะแล้วก็บางคนก็ไวบางคนอาจจะแบบไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยก็มีใช่เราหวังว่าในอนาคตการวัดปริมาณมันจะทำได้นะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นอนาคตอันใกล้ไม่น่าไกลเกินค่ะท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมคะความห่วงใยก็ได้ข้อหรืออะไรนิดๆหน่อยๆฝากไว้สำหรับคนที่จะไปลองค่ะสำหรับคนที่มีความเสี่ยงเอางี้ดีกว่าเนาะคนที่เสี่ยงจริงๆเนี่ยหมออยากจะให้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์กัญชานะคะเด็กคนท้องหญิงให้นมบุตรคนที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคหัวใจโรคสมองหรือว่าโรคทางจิตใดๆนะถ้าเป็นไปได้เราควรหลีกเลี่ยงแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าสถานการณ์เนี้ยมันอาจจะทำให้เราเสี่ยงต่อการได้รับสารกัญชาเช่นเป็นการได้รับควันมือสองเนาะเวลาคนอื่นไปสูบเราก็ไม่ควรไปอยู่ใกล้ๆเขาหรือไปในสถานที่ที่เราคิดว่ามันเสี่ยงต่อการจะได้คุกกี้กัญชาบราวนี่กัญชาซึ่งส่วนใหญ่มันมักเจอในสถานบันเทิงอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากอีกอย่างนึงก็คือคนที่จะใช้กัญชาจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริโภคอย่างเงี้ยค่ะให้ซื่อสัตย์ละกันนะผู้ประกอบการก็ให้ซื่อสัตย์ว่าเราใส่หรือไม่ใส่นะคะผู้บริโภคก็ให้รู้เท่าทันคือถ้ารู้สึกว่ากินแล้วมันแปลกๆเงี้ยเราก็ต้องกล้าที่จะถามว่าคุณใส่หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือถ้าใครใช้กัญชาแล้วไม่แน่ใจไงปรึกษาหมอเถอะนะคะ คุณหมอยินดีที่จะให้คำแนะนำทุกคนอยู่แล้วเราจะได้ขับเคลื่อนสังคมที่ชาญฉลาดรู้เท่าทันอย่างนี้ดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณหมอฝากไว้นะคะในฐานะที่เป็นคุณหมออาจจะเจอคนไข้ลักษณะที่แบบว่าไปลองแล้วมีผลกระทบมีผลข้างเคียงขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คุณผู้ฟังแล้วจะเอาไปคิดวิเคราะห์แล้วก็จะลองหรือไม่อะไรยังไงถ้าสามารถจะหักห้ามตัวเองได้แล้วแค่อยากลองเฉยๆอันนี้เราก็ไม่ว่ากันแต่เราห่วงแค่เรื่องของการที่มันเป็นผลระยะยาวมากกว่าด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากไว้ขอบคุณคุณหมอค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณพิธีกรแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast โซเดียมที่ให้รสเค็มในรูปแบบน้ำค่อนข้างน่ากลัวรสชาติอาจถูกปากแต่คงไม่ถูกกับไตและบางโรครองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริโรงพยาบาลรามาธิบดีมาบอกให้รู้ครับผมว่าอาหารออนไลน์เป็นอาหารที่ตอนนี้นิยมมากแล้วก็สะดวกด้วยคนก็อยู่ในคนเมืองนะครับอยู่ตามคอนโดก็ไม่อยากออกเดินทางยิ่งไปกันใหญ่คือไม่ออกกำลังกายเนาะ อะไรก็มันอยู่ที่หน้าประตูนะแต่ว่าเขาก็มีมือถือแล้วคนเราก็เล่นมือถือเยอะเพราะนั้นแอปมันก็มาแล้วแอปมันก็มีหลายเจ้านะแต่ที่เราไปสำรวจเนี่ยเราก็สำรวจอาหารยอดนิยมของทุกแอปนะแล้วก็เลือกมา25ตัวที่มีความได้รับความนิยมสูงรวมทั้งเครื่องดื่มรวมทั้งขนมทั้งหมด40รายการนะครับครับอันนี้ก็จะพบว่าส่วนใหญ่ค่อนข้างสูงหวานมันเค็มหวานมันเค็มเลยว่างั้นนะครับค่อนข้างสูงครับอาหารที่มีความเค็มหรือโซเดียมสูงต่อ1ห่อหรือ1กล่องนะครับเพราะว่าเป็นต่อมื้อแล้วกันว่าอย่างนั้นเถอะนะครับส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทน้ำเพราะว่าเกลือละลายอยู่ในน้ำถ้าทำให้น้ำแกงอร่อยต้องใส่เกลือเยอะหน่อยแต่เป็นอาหารแห้งใส่เกลือนิดนึงมันก็อร่อยแล้วถูกไหมฮะที่อันดับหนึ่งเลยนะส้มตำปูปลาเกลือนี่ขึ้นไปถึงประมาณ9เท่าของความต้องการบอกโซเดียมมื้อหนึ่งควรจะประมาณ600มิลลิกรัมของส้มตำปูปลาเฉลี่ยมาแล้วเราสั่งประมาณเกือบ10เจ้านะมันเฉลี่ยมาได้ 5,000 ถ้ามื้อหนึ่งได้600แต่ถ้าวันหนึ่ง 2,000 มิลลิกรัมบอกว่าโซเดียมต่อมื้อไม่ควร600มิลลิกรัมไม่ควรเกินของส้มตำปูปลาประมาณ 5,000 ครับก็คือหมายถึงว่าถ้ากินทุกหยดกินมะละกอกินปูกินปลาทุกหยดหมดได้ 5,000 ก็แนะนำว่าอย่ากินส่วนประกอบที่เป็นน้ำเยอะก็จะช่วยบ้างอันดับ2ก็เป็นลูกชิ้นหมูปิ้งแล้วเราคิดว่าไม่เค็มลูกชิ้นหมูปิ้งเนี่ยคือตัวหมูเนี่ยก็ใส่เครื่องปรุงมาแล้วเพราะ
เนื้อหมูโปรตีนมันไม่เค็มแต่ถ้าทำให้ลูกชิ้นอร่อยเนี่ยมันต้องใส่ทั้งเกลือผงชูรสและยังมีสารกันบูดอีกสารกันบูดก็เป็นโซเดียมโซเดียมหลายชนิดมันมีโซเดียมที่สารกันบูดหลายชนิดส่วนใหญ่เป็นโซเดียมทั้งหมดครับค่ะโอ้เพราะนั้นก็เป็นลูกชิ้นปิ้งต่อนี่พูดถึงต่อ1ห่อนะครับต่ออาจจะห่อนึงอาจจะสัก5ไม้4ไม้อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยประมาณ 3,000 มิลลิกรัมหรือความเค็มเกิน5เท่าของความต้องการถ้าเกิดเรากินลูกชิ้นที่ 4-5 ไม้แล้วโซเดียมสูงมากผมน่าจะกินสักไม้2ไม้ก็พอแล้วนะพอได้รสชาตินะครับเพราะคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยเสร็จเลยครับคือเขาได้เป็นโรคประจำตัวต้องระวังเช่นโรคไตโรคหัวใจความดันสูงเนี่ยถ้ากินอาหารประเภทนี้เนี่ยความดันจะขึ้นเลยนะแล้วก็บางคนก็บวมมากเรียกขาบวมหน้าบวมนะสังเกตดูคนที่กินบวมถ้าเป็นโรคไตจะตัวบวมๆแล้วโซเดียมในตัวเยอะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.